ตอนที่3ไปจะลงหม้อนั่นแหละพี่แบบนางอุตส่าห์ช่วยเขาแล้วอะแต่แบบก็ไม่รอดอุ้ยอุ้ยมาเป็นเสี้ยวมาเป็นนักสุริยฆาตอุ้ยว้าวโอ้โหค่อยๆเปิดคาค่อยๆเต็มดวงนี่ฮะเรียกลงจำมาได้อุ้ยดูอาทิตย์ละมั้งสลายไปโอ้โหเทพเหรอเดี๋ยวกันนกฟินิกซ์แค่ยืนนิ่งๆอืมโอ้ฉันอยากโดนเผาฉันอยากผิวแทนเอ้าตัวใหญ่มากอะไรเนี่ยน่ากลัวน่ารักคุณเด็กก็บุกหอลิ้วฟาร์มคนใกล้ตายผู้ควรรู้นามของข้าด้วยอย่างนั้นไม่หมดแน่โอ้โหถอยทันไหมผู้หญิงคนนั้นอ่ะอ้าวโอ้ยเธอยังรอดนะมาดูกระตูนเลยมีบุญมากนะเนี่ยถ้าลอยไปเร็วกว่านี้จะเป็นใครกันอุ้ยทำลายกระถางทูบเลยแย่แล้วพลังมากเอ้าป๊อตอ่ะหนีอ่ะกำลังมากับสู่คืนหมดเลยนี่แผ่นดินไหวเหรอทำไมคนหนีหมดเลยท่านทำอะไรอ่ะเจ้าได้รับบาดเจ็บจริงด้วยขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ชายหญิงถุงเนื้อต้องตัวกันท่านจะฆ่าข้าปิดปากงั้นเหรอข้าอยากที่จะฆ่าเจ้ามากมากถึงมากจริงๆอยากตัดแขนของเจ้าทิ้งตัดขาของเจ้าและโยนให้จระเข้ในแม่น้ำกิน
แต่ข้าทำเช่นนั้นไม่ได้ทำไมกันข้าไม่เพียงแต่ไม่ฆ่าเจ้าแต่ข้าจะไม่ให้ผู้ใดทำร้ายเจ้าได้มันผู้ใดกล้าแตะต้องเจ้าแม้แต่ปลายผมข้าจะถลกหนังมันผู้นั้นทิ้งแล้วก็ทำโคมไฟมนุษย์ซะโอ้ยตั้งแต่บัดนี้เจ้าเป็นของข้าชีวิตเจ้าเป็นของข้าลมหายใจเจ้าเป็นของข้าหัวใจเป็นของข้าเลือดในกายของเจ้าทุกหยดเป็นของข้าหากไม่ได้รับอนุญาตก็ห้ามห่างจากข้าเด็ดขาดเขาบอกข้าเป็นของเขาหรือว่าเขาก็คือซิมนักโทษที่ถูกขังอยู่ในหอคอยเฮาเทียนไม่เห็นโลกภายนอกและข้าคือเทพธิดาคนแรกที่เขาได้พบแล้วคงไม่บังเอิญเจอตกหลุมรักข้าหรอกนะน้ำใจของท่านข้าจะรับไว้แต่ว่าพวกเราบังเอิญเจอกันแผ่นดินไม่ไรเท่าพุทธาท่านไปหาคนอื่นเถอะไฟอาคมของข้าออกซะอาคมอะไรอ่ะน้ำมันพันธุ์สี่หลานอยู่ได้ไงเจ้ารู้จริงๆด้วยสินะเออข้าเคยเห็นแค่ในตำรานี่เป็นสัญลักษณ์เผ่าซีหลานแต่ท่านหาผิดคนแล้วข้าเป็นแค่ยากกล้วยไม้ทั่วไปหากสามารถคลายอาคมชั้นสูงได้จะเครียดเรื่องสอบทำไม นี่คือร่างเดิมของเจ้ารากเซียนและเป็นเช่นนี้แอบดูความรักคนอื่นได้อย่างไรมากไปแล้วนะยาที่เขาต้องใช้รักษารากไม่ลูมิเนียลูมิเนียลูมิเนียใช่ไหมไม่จังก้องจริงเหรอไม่มีซีนไหนไม่มีซีนสีเลยอ่ะใช้สตีลุกซีนอ่ะไหนท่านผู้ปรับเหรอมันดูมีพลังเหมือนกันหลิวฟางเมืองไห่ซื่อนายท่านฝากเมืองไว้กับข้าแต่ข้าทำท่านผิดหวังหนังสือชีวิตถูกชิงข้าสมควรตายเจ้าสมควรตายแต่ความตายสำหรับเจ้าดูง่ายเกินไปหนังสือชีวิตคือสิ่งสำคัญของแผนการตราบใดที่ไม่ได้คืนเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ตายข้าจะนำกลับมาทำคุณไถ่โทษเจ้ารู้บ้างหรือไม่ว่าชายลึกลับที่บุกมาคือใครผู้ทรงพลังโลกทั้งสามไม่ว่าผู้ใดข้าก็รู้จักแต่พลังเขายากคาดเดา
ข้าน้อยไม่รู้จักเจ้าค่ะอุ้ยคิดว่าข้ามีเวลามาฟังเจ้าพราหมณ์เรื่องนี้หรือยังไงแต่ว่านายท่านข้ามีเบาะแสหนังสือชีวิตว่ามาพวกขโมยคือคนสุยหวินเทียนว่างชวนพนึกซีหลานแข็งแกร่งถึงเพียงนี้แม้แต่ข้าก็คลายไม่ได้หนักเลยพนึกซีหลานที่หายไป 30,000 ปีกลับปรากฏขึ้นอีกช่างแปลกจริงๆหายไป 30,000 ปีเหรอนายท่านคงไม่ทราบตั้งแต่สงครามจบไปไม่นานเผ่าซีหลานรวมถึงเทพธิดาก็ถูกทำลายหากหญ้ากล้วยไม้นั่นเป็นคนเผ่าซีหลานเกรงว่าท่านคงลงมือยากแล้วเพราะเหตุใดตั้งแต่กำเนิดน้ำโลกอุบัติขึ้นมาเผ่าซีหลานก็อยู่ที่เขาซีซานคอยช่วยโลกเฝ้าปีศาจไท่ซุ่ยพวกเขาเป็นคนกลางตลอดไม่เข้าร่วมพิพาทหากจู่โจมซีหลานคงผิดคุณธรรมปีศาจไท่ซุ่ยอะไรกันมันก็เป็นแค่ตำนานโบราณเท่านั้นข้าตะลุยทั่วสามโลกไร้จุดอ่อนจะให้ความปลอดภัยไปอยู่กับปีศาจกล้วยไม้เล็กๆได้อย่างนั้นน่ะล่ะขอรับข้าน้อยผิดเองนายท่านท่านจะอ้วกน้ำตานี่อ๋อน้ำตาร้องไห้อยู่อยู่ก็ร้องฝั่งนู้นน่าจะร้องไห้อยู่เป็นลิงกันนะนางอีกแล้ววุ่นวายมาทั้งวันจนทำยาอูจีเฉียนคนที่สำคัญหายไปแล้วรักษาไม่ได้แล้วแล้วการสอบจะทำอย่างไรให้ข้าไปวังหยงเฉียนไม่ได้แล้วเพราะสิ่งนั้นทอดคนนั้นแท้ๆเลยประตูหลิงสัวสุยอุ่นเทียนอุ้มอุ้ยถอดวิญญาณมาถอดร่างมาเลยมันเบาๆมันผิดปกตินะเนี่ยไม่นี่ก็แค่ลมอย่าระแวงสิฉางเถิงเซินจวินข้าต้องสอบผ่านให้ได้ข้าต้องเข้าวังหยงเฉียนให้ได้ไม่ได้ข้าจะยอมแพ้ไม่ได้ต้องไปเมืองไห่ซื่ออีกมาจับตามองลองมาทำไมเป็นท่านอีกแล้วหาที่นี่เจอได้อย่างไรไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดข้าก็ตามหาเจ้าได้และปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยได้ไม่ยอมบอกนะอย่าน้ำใจของท่านน่ะข้ารับไว้แล้วท่านเป็นเสียนักโทษหากถูกผู้อื่นพบข้าว่าอยู่ด้วยกันข้าคงเดือดร้อนแน่หากท่านอยากปกป้องข้าจริงๆก็อยู่ห่างๆข้าไว้ไม่ต้องมาตามข้าขอเพียงเจ้าคลายอาคมข้าก็จะจากไปเองข้าเอ้ยโอ้โหจะไม่ใช่เผาซีหลานอะไรนั่นข้าก็แค่เมล็ดพันธุ์ดอกกล้วยไม้ธรรมดาที่ถูกอาจารย์ค่ะเก็บกลับมาจากอินมั่งเจอและถูกเลี้ยงในกระถางตำหนักเซอร์เมนหากยังแกล้งไขสือข้าจะไม่เกรงใจแล้วนะชอบอ่ะคือแบบคนพวกนี้คิดจะร้ายก็ร้ายอยากเป็นกล้วยไม้เลยท่านหยุดนะข้าไม่กลัวท่านหรอกนะข้าขอเตือนว่าที่นี่ก็คือสุยหวินเทียนหากท่านแต่ต้องข้าสักนิดเหล่าแม่ทัพจะต้องไม่ปล่อยท่านไปแน่
ในฮะในใต้ล่านี้ไม่มีเรื่องที่ข้าไม่กล้าแต่ข้าเคยบอกว่าจะไม่ทำร้ายเจ้าเขากลัวจริงๆด้วย งั้นก็ดีข้ายังมีธุระท่านก็กลับไปหอคอยเฮาเทียนอะไรนั่นซะเถอะอย่ามาตามข้าเลยฮะโอ้ อุ๊ย ปีศาจดอกไม้จะคิดว่าข้าทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นล่ะใกล้มากวางมาตบตาอ้างนั่นอ้างนี่คงไม่ได้กำลังหาเหตุผลเพื่อเจอข้าหรอกนะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ชอบความคิดเองปล่อยข้าสิโอ้นี่ท่านนักโทษอย่าดูหนังสือชีวิตนะไม่ได้เอาขึ้นมาที่ท่านห้ามดูนะห้ามดูนี่เอามาเอาขึ้นมาของชายอื่นขึ้นมาให้ข้าอุ้ยไอ้ยาฮะชื่อตี้หนุ่ยจือจริงด้วยนางคงยังมีแก่นวิญญาณมาที่โลกมนุษย์เมื่อ 30,000 ปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนางจะเก็บได้อย่างไรก็ช่างมีนางอยู่ข้าก็สามารถคลายผนึกทหารได้ยังไม่หยุดอีกแต่หนังสือชีวิตแล้วเกิดเรื่องปั่นป่วนท่านจะกลายเป็นข้าวขานรู้หรือไม่นี่ข้าหวังดีด้วยนะใบไม้ของข้าโกรธละเซียนจุนทำสิ่งใดตกหายขอรับเปล่าหรอกช่วงนี้เซียนจุนเหมือนมีเรื่องกลุ้มใจข้าน้อยจึงอยากแบ่งเบาไม่เป็นไรเจ้าไปเถอะขอรับปีก่อนเรียนเซนจุนเมื่อคืนหลังเซนนักโทษหนีออกมาข้าน้อยรับคำสั่งจากท่านให้ทำการค้นที่สุยหวินเทียนแล้วยังไม่พบสิ่งใดน่าสงสัยและเสียหายขอรับค้นตำหนักซื่อมิ่งหรือยังยังเลยขอรับเพราะเหตุใดตำหนักซื่อมิ่งอยู่ไกลไร้ผู้อยู่อาศัยหล่อมากคนนี้ข้าน้อยจึงมองข้ามไปใครบอกไร้ผู้อาศัยข้าน้อยสะเพร่าข้าจะรีบไปไม่ต้องแล้ว
ข้าจะไปเองอุ้ยมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่านะชายสองคนไปเจอที่ตำหนักก่อนหน้านี้เพราะว่าข้าประเมินเจ้าต่ำไปมีเพียงแต่เป็นคาถาลึกลับแม้แต่หนังสือสำคัญเช่นนี้เจ้าเองก็มีแต่ตัวอะไรเนี่ยข้าไม่เข้าใจเลยท่านรีบปล่อยข้าไปนะยังกล้าไขสื่อแม้แต่ข้ายังนึกว่านางสลายไปแล้วไม่คิดเลยว่านางจะไปที่โลกมนุษย์ได้ความสามารถในการปิดความจริงเจ้าเรียนมาจากไหนกันข้าพูดแต่ความจริงหนังสือชีวิตนั่นข้าเก็บได้จากเมืองไทยซื้อเป็นของใครข้ายังไม่รู้เลยไม่ได้ซ่อนเอาไว้จริงๆเลยหนังสือชีวิตทั้งหมดเดิมทีควรจะอยู่ตำหนักซื่อมิ่งข้าจำมันที่นั่นดังนั้นจึงรีบเก็บกลับมาอุ้ยขอถามหน่อยซื่อมิ่งไปอยู่ที่ใดแล้วถามถึงอาจารย์ของข้าทำไมข้าก็บอกไปแล้วนี่ว่านางพระเนจรอยู่อินเมืองเจอมามากกว่าพันปีแล้วพระเนจรเจ้าเป็นสิทธิ์ของนางข้าเป็นสิทธิ์เพียงคนเดียวของนางแล้วเจ้าซ่อมหนังสือชีวิตได้ไหมได้อยู่แล้วขึ้นแบบนิ่มๆปีศาจดอกไม้ข้าอยากให้เจ้าทำงานให้ข้าเรื่องนึงไม่งั้นข้าจะเผาเรือนดอกไม้ของเจ้าทิ้งซะคนมาไผ่ทองตำหนักสื่อมิ่งโอ้โหหล่อมากคนเนี้ยเลิฟอะเลิฟเลยอะเมื่อคืนมีนักโทษหลบหนีมาเกิดเรื่องขึ้นหรือไม่ตำหนักซูมิ่งปลอดภัยดีไม่มีนักโทษคนใดมาแย่งหนังสือและเผาเรือนดอกไม้เผาเรือนเหรอเออวันปกติลูกศิษย์ที่ตามซูมิ่งต้อยๆนั่นหายไปไหนแล้วล่ะเสี่ยวหลานฮวานนางช่วงนี้กำลังเตรียมสอบเก็บตัวฝึกเจ้าค่ะได้ฉางหงเซียนจินอยากเข้ามานั่งก่อนหรือไม่ตามหานางให้ทั่วตำหนักซือมิ่งหากได้เซียนจินชี้แนะนางต้องก้าวหน้าอย่างแน่นอนเซียนจินตามหานางเถอะนะไม่ต้องหรอกข้าแค่อยากถามวันกลับซือมิ่งเมื่อนางยุ่งอยู่เขาจะให้ช่วยข้าขอไม่กวนคือน่าจะรู้แหละแต่ว่าแบบแกล้งหรือเปล่าตามหาฉันด้วยนะข้าไม่ได้พูดผิดเลยเจ้าปล่อยเสี่ยวหลานพานะไม่มีใครตามมาห้ามร้องนะเดี๋ยวข้าร้องตามความผิดท่านก่อนฉันของเชนเชนจะมาถามหาข้าแต่ละครั้งไม่ง่ายเป็นเพราะท่านตั้งแต่เจอกับท่านข้าก็สวยตลอดเลยยาอุจิตที่ดีกว่าจะซื้อได้ก็หายยาอมตะก็มาหายอีกรักษารากเสียนก็ไม่ได้รู้หรือไม่ว่าข้าเสียใจแค่ไหนข้าหวังจะไม่รู้อย่างยิ่งรู้สิจะไปรู้ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เจ้าอยากได้อย่างนั้นแหละยาอูจีเฉียนคุณนี่เอามันนะซ่อมหนังสือให้ข้าก่อนแล้วค่อยเอาไปพลังเอ็นดูอ่ะแบบอย่างเงี้ย
้าวอาจารย์สอนแค่การจัดระเบียบไม่เคยสอนค่าซ่อมหนังสือที่เสียหายให้กลับมันเลยอ่ะโกหกโกหกเจ้าเป็นลูกศิษย์ของซื้อมิ่งจริงๆก็ใช่นะสิถ้าเป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียวของอาจารย์เมื่อเป็นศิษย์ของซื้อมิ่งทำไมถึงซ่อมแล้วเป็นแบบนี้ท่านเฮ้ยไม่คิดหรอกว่าวันนี้ข้าลำบากแค่ไหนตอนอยู่ในไห่ซื่อก็เกือบจะต้องตายตกใจจนขวัญกระเจิงและอีกอย่างดูสิตอนนี้ทั้งตัวของท่ามีแต่บาดแผลเจ็บจะตายอยู่เล่าตับถูกข่มขู่ถูกท่านรังแกและทำร้ายข้าอีกข้าเหนื่อยมากเลยนะท่านวางใจได้รอข้าพักก่อนพรุ่งนี้ซ้อมได้แน่ก็ได้แล้วถ้าอย่างนั้นคืนนี้ข้านอนที่ไหนล่ะข้าจะรู้กับท่านเหรอเขาไม่คิดจะนอนที่นี่นะไม่ได้ถ้านอนที่นี่ไม่ได้รีบกลับไปเลยก็ได้เจ้าอยากตามไปค้างด้วยไหมล่ะตามเหรอไม่สิข้าจะนอนที่นี่ไม่ได้ข้าเคยบอกไปแล้วว่าเจ้าเป็นของข้าให้ข้าออกไปก็ได้แต่ว่าตัวเจ้าจะต้องอยู่กับข้าท่านเซียนท่านนี้ข้าเป็นเพียงเทพธิดาทั่วไปในสุยหวินเทียนถึงแม้จะไม่มีฤทธิ์และความงามให้พูดแต่ก็อยู่ในรายชื่อท่านต้องคำนึงถึงชื่อเสียงข้าบ้างสิและอีกอย่างให้ข้าตลอดไปมาจะเก็บพลังอย่างไรเล่าจะซ่อมได้อย่างไรข้าต้องพักที่นี่ที่เดียวเท่านั้นก็มีเหตุผลดีงั้นอยู่ที่ตำหนักซื้อมิ่งแล้วกันเพราะงั้นข้าต้องไปนอนที่ไหนวิวเชิญนี่เป็นห้องอาจารย์ค่ะโอ้ให้นอนห้องอาจารย์เลยเหรออาจารย์รู้ไหมเนี่ยสุดวิสัยจริงๆแหละแม้ว่าจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าข้าสามารถฝืนตัวเองได้เล็กเหรอแบบนี้เรียกเล็กเหรอท่านเคยพักอยู่ในวังหรืออย่างไรอาจารย์ข้าออกไปพเนจรแล้วคงจะไม่กลับมาอีกสักพักปกติก็เลยไม่มีใครอยู่หากท่านอยากพักที่นี่ก็อย่าออกไปเพ่นพ่านล่ะหากถูกคนพบว่าข้าซ่อนนักโทษพวกเราจบเหตุแน่มีข้าอยู่ด้วยไม่มีใครกล้าแตะต้องเจ้าหรอกไอ้คุยโวครั้งเดียวก็พอแล้ว ทำไมยิ่งพูดยิ่งจริงจังเจ้าจะไปไหนก็กลับไปนอนไงวุ่นวายมาทั้งวันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วท่านไม่เหนื่อยเหรอนอนค่ะนอนที่นี่นอนค่ะจริงสิหมอนกับผ้าห่มอยู่ตรงนั้นหยิบเอานะช้าก่อนนั่นแหละอะไรข้าจะขอพูดอีกครั้งนับตั้งแต่นี้ไปห้ามห่างจากสายตาของข้าห้ามเจ้าออกไปไหนนอนที่นี่ซะโอ้ยโอ้ผักไปอ่ะท่านเสียนักโทษนี่ท่านถูกขังนานจนบื้อแล้วเหรอมารยาทสุยอุ่นเทียนก็ไม่รู้ชายหนุ่มหญิงสาวพวกเราต้องแยกกันนอนหนุ่มสาวโสดมาอยู่ในตำหนักซื่อมิ่งนี่ก็ผิดมากแล้วห่างนอนเตียงเดียวกันงั้นท่านจะทำไมล่ะมันทำไมช่างเถอะข้าไม่อยากเปลืองน้ำลายไปละ
จริงด้วยถ้ามีอีกเรื่องต้องบอกท่านว่ามาข้ามีคนที่ชอบอยู่แล้วเจ้าชอบใครมันก็ไม่เกี่ยวกับข้าแต่ว่าตอนนี้เจ้าเป็นของข้าหากว่าโอ้โหไม่ฟังเลยแล้วไงว่าเจ้าห้ามอยู่ห่างจากสายตาข้าข้าบอกแล้วไงว่าเรานอนห้องใครห้องมันรีบกลับไปเลยคุกคามข้าล่ะใช่ว่าจะไม่เคยคุกคามนี่นอนไงเองได้ดีท่านเช่าที่นี่มากจะได้ท่านนอนนี่ข้าไปเองปึ๊บห้ามไปไหนทั้งนั้นท่านนี่มันยังไงกันเนี่ยอายุปูนนี้แล้วพอสักทีเถอะถ้าจะบอกให้นะแม้เพิ่งเจอกันวันเดียวแต่ท่านน่ารำคาญยิ่งกว่าพันปีซะอีกหากว่าเจ้าอยู่ในสายตาของข้าเมื่อเกิดอันตรายข้าก็จะปกป้องเจ้าได้ยังไงล่ะในสายตาข้าในอุ้ยจริงแห่งนี้ท่านแหละอันตรายโอ้ยไม่ยอมนอนทำงานหกหัวแล้วนี่ก็ไม่นอนอ๋อเขาก็นอนไม่ได้ตอนข้าหัวขอบท่านร้องทำไมข้าขอสั่งให้เจ้าห้ามหัวโขกจนบาดเจ็บอีกศีลนักโทษน้อยรู้จักห่วงคนอื่นด้วยโอ้โหงั้นเสียเวลาอย่างนี้เราคงไม่ได้นอนแน่หรือไม่ท่านไปนอนห้องท่านดีไหมถ้างั้นพรุ่งนี้ข้าจะมาใหม จับเฉยเลยคิดเองมากอ่ะมันมากคือแบบว่าเดาเรื่องไม่ได้เลยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้ว CG EP นี้คือที่สุดชอบความโกโก้นางเอกแล้วป่ะพอพระเอกดุปุ๊บก็ซุ่มซุ่มเงี้ยน่ารักเออแต่พระเอกมีความเป็นเบบี้อยู่นะหมายถึงว่าคือแบบว่าเวลาโดนนางเอกแบบทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนางก็ดูเป็นความเป็นเด็กเอาแต่ใจนิดนึงอยู่นะเออแต่ก็ยอมก็ต้องยอมสิเพราะว่าจิตใจเราอยู่กับเขาไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายเราก็จะผุพังเช่นกันไม่ได้นอนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ EP 4นะครับทุกคนคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับ Happy อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ